ครับสวัสดีครับผมสมพงษ์หลีเคราะห์นะครับผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูลซึ่งตอนนี้ก็คือว่าขับเคลื่อนโครงการสร้างชุมชนจัดการตนเองในพื้นที่ประสบภัยพิบัติสึนามินะครับภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสยามกัมมาจลมูลนิธิวิจัยเพื่อท้องถิ่นนะครับก็โดยสถานการณ์ทั่วไปของชุมชนหลังประสบภัยสึนามิในช่วงที่ผ่านมาก็คือว่าหลังจากเกิดสึนามิเนี่ยชุมชนก็ได้มีการฟื้นฟูชุมชนในด้านหลายๆเรื่องแต่ว่าในช่วงของการฟื้นฟูเนี่ยมีกลุ่มองค์กรหลายองค์กรที่เข้ามาในชุมชนแล้วก็ลงมาเยอะนะครับช่วงหลังๆก็คือว่าชุมชนก็มีการเร่งรีบในการจัดการหลายเรื่องต้องรีบนะครับการตัดสินใจหลายๆเรื่องก็ไม่มีบางทีไม่มีฐานข้อมูลในการที่จะพัฒนาชุมชนโครงการสร้างชุมชนในจัดการภัยพิบัติสึนามินะครับก็คือว่าเราต้องการให้ชุมชนเนี่ยตัดสินใจที่จะจัดการชุมชนไปใต้ข้อมูลก็เลยมีการสนับสนุนโครงการนี้ลงไปในการสนับสนุนโครงการเราก็ต้องก็เรียกว่าไปชวนชุมชนไปดูข้อมูลที่มันมีอยู่ในชุมชนข้อมูลอะไรที่มันเป็นเรื่องราวชุมชนที่เป็นเรื่องราวดีๆแล้วถอดบทเรียนออกมาว่าแล้วหลังจากนั้นชุมชนจะขับเคลื่อนเรื่องอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นจุดนับหนึ่งที่จะเป็นเริ่มต้นในการจัดการตัวเองของคนในชุมชนสิ่งที่คาดหวังในตัวโครงการนี้เราต้องการเห็นตัวกลไกของชุมชนในการจัดการตัวเองนอกจากนั้นก็คือว่าพอเห็นกลไกเนี่ยกลไกนี้สามารถนำไปสู่การคิดและแก้ปัญหาชุมชนโดยคนชุมชนเอางานที่ตัวเองทำเนี่ยลองสักประเด็นหนึ่งเช่นประเด็นทรัพยากรประเด็นเรื่องเศรษฐกิจชุมชนก็แล้วแต่นะครับมาทดลองแก้ปัญหาภายใต้นี้หลังจากนั้นกลไกเหล่านี้จะนำเครื่องมือนี้วิธีนี้นำไปสู่การจัดการในเรื่องอื่นๆในเรื่องทำให้ชุมชนนี้มันอยู่ดีมีคุณภาพนะครับอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตัวโครงการนี้ก็คือว่าเราได้ไปชักชวนชุมชนแล้วก็มาสร้างกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ว่าถ้าจะทำงานในเริ่มต้นที่จะพัฒนาชุมชนเราก็ชวนเขาดูข้อมูลซึ่งงานข้อมูลจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักการชวนดูข้อมูลก็คือว่าการไปชวนทำข้อมูลซึ่งมีพี่เลี้ยงที่ไปจากตัวโครงการก็คือว่าไปชวนทำข้อมูลจากข้อมูลเหล่านี้มันจะชี้ทิศชี้ทางที่นำไปสู่การตัดสินใจว่าจะเริ่มต้นตรงไหนนะครับก็หลังจากนั้นก็คือว่าเมื่อเห็นทิศทางนี้ก็เริ่มมาออกแบบวางแผนว่าจะทำตัวนี้ยังไงนี่คือตัวเครื่องมือหรือตัวกระบวนการที่เราไปสร้างให้ชุมชนได้คิดตัวหนึ่งเสริมนี่เราแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งคือส่วนตัวกระบวนการที่ไปมีตัวพี่เลี้ยงไปชวนคิดนะครับชวนคิดในตัวข้อว่าจะทำข้อมูลมีกระบวนการทำงานอย่างแบบไหนนะครับส่วนที่สองก็คือว่าการสนับสนุนงบประมาณเพื่อไปแก้ปัญหาจริงๆของชุมชนที่เขาบอกว่างานที่เขาอยากทำที่อยากแก้ปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรก็คือว่าจากข้อมูลนำไปสู่การแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมจริงๆ